มาลุมทำร้ายแล้วล่าสุดแม่ไปแจ้งความคดีก็ไม่คืบคันจะไปหาวงจรปิดที่มันเป็นหลักฐานตำรวจบอกแม่ต้องไปหาเองเนี่ยก็ต้องไปไล่ยกมือไหว้ขอตามร้านนู้นร้านนี้ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้ไหมวันเกิดเหตุลูกชายโดนตีเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมาถึงยุคนี้แล้วอ่ะกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้จริงๆครับนักเรียนชายคนหนึ่งทำท่าทำทางสะบักสะบอมวิ่งหนีหอบร่างอันบอบช้ำหนีชายวัยรุ่นกลุ่มใหญ่เลยประมาณ10กว่าคนมาลุมล้อมหน้าร้านแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกตามมาเตะซ้ำกระทืบซ้ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าตลาดพันล้านที่3พานนครปฐมครับ25มกราคมที่ผ่านมาท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดเนี่ยแต่ไม่มีใครช่วยฮะดูไปอย่างเงี้ยอื้อไอ้นั่งลงไปกองกับพื้นแล้วใส่ชุดลูกเสือนะเออแล้วเด็กที่มาเตะมาต่อยก็นักเรียนทั้งนั้นหลังเกิดเหตุน่ะแม่พาน้องน่ะไปแจ้งความที่สภ.โพแก้วโดยแม่บอกว่าหลังแจ้งความตำรวจก็รับเรื่องไว้แต่คดีทำไมมันช้าเหลือเกินนะจนแม่ต้องไปหาหลักฐานเองอ่ะแล้วเอาหลักฐานน่ะไปยื่นให้กับโรงเรียนจนโรงเรียนบอกว่าอ๋อเด็กพวกนี้เหรอรู้ตัวละ6ใน10คนที่ก่อเหตุแต่ก็เงียบไม่ดำเนินการใดๆแล้วยังถูกกลุ่มผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุมาขู่อีกบอกว่ารู้ตัวแล้วยังไงทำอะไรได้ล่ะโอ้โหเหมือนทำไมหน้าสามมาตีหน้าเลยนะถ้าพูดขนาดนี้บอกว่าอ้าวลูกเธอผิดแล้วทำไมเธอไม่เอาลูกเธอไปหาตำรวจมอบตำรวจบอกว่ารู้แล้วไงอ่ะจากนั้นครับระหว่างที่ติดตามคดีตำรวจก็แจ้งมาว่ามีผู้หญิงโทรศัพท์มาหาตำรวจบอกว่าเคลียร์กับทางคุณเรียบร้อยแล้วนะยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความใช่ไหมตำรวจก็เลยยุติทำคดีเธอก็งงไปอีกว่าฉันไปเคลียร์ตอนไหนประเด็นนี้ตนเองกับครอบครัวมารู้ทีหลังไม่สบายใจว่าเอ้ามันไม่เกิดความยุติธรรมแน่ๆก็เลยมาร้องนี่พี่หนวดสุดหล่อของเราเนี่ยคุณกันจอมพลังกันจอมพลังก็เลยมารับเรื่องต่ออ่ะลองฟังดูครับคุณแม่ครับวันที่จะมายื่นหลักฐานน่ะแม่โทรเข้ามาแล้วทางคุณร้อยเวรน่ะเขาบอกว่าอ้าวเมื่อวานน่ะโทรมาแล้วนี่ว่าเคลียร์กันจบแล้วคุยกันจบแล้วก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็ถามย้ำว่าเคสไหนแน่ก็เลยบอกก็คุยกันก็อาจสรุปว่าเป็นเคสเดียวกันไม่ได้เข้าใจผิดเขาบอกอ้าวโทรมาคุยมาเคลียร์บอกว่าเคลียร์กันจบไปแล้วนี่เขาก็เลยไม่ได้อะไรคิดว่าเออคุยกันได้จบได้ก็ดีแม่ก็เลยบอกว่าไม่ทางนี้ไม่มีใครโทรไปเลยนะคะคือแม่ไม่รู้เรื่องเลยใครจะโทรไปอะไรยังไงก็บอกว่ายังไม่มีการยอมความนะเขาก็พูดอะไรไม่รู้เขาก็ตัดสายไปเลยเออก็แปลกอยู่แปลกใจนะว่าตำรวจพูดอย่างนั้นอะว่ามีผู้หญิงคนนึงโทรมาบอกว่าเออเคลียร์กันแล้วนี่ก็เลยว่าเออนึกว่าจบกันแล้วเอ้าทำไมไม่มาถามฝั่งนี้และผู้เสียหายนะแล้วใครไม่รู้เป็นคนโทรไปคุณกันจอมพลังบอกว่าวันนี้ที่เดินทางมาช่วยเหลือเพราะสงสารน้องเหลือเกินที่ถูกทำร้ายน้องยังมีความหวาดกลัวไม่สามารถกินข้าวได้นานถึง 3-4 วันนู่นนะในคลิปวงจรปิดจะเห็นชัดว่าน้องไม่มีเจตนาจะไปทำร้ายคู่กรณีก่อนแต่ถูกคู่กรณีบุกมารุมกระทืบคาดว่าน่าจะผิดตัวด้วยซ้ำเนื่องจากคนที่เคยมีปัญหากับคู่กรณีจริงๆคือเพื่อนของน้องที่ยืนอยู่ข้างๆในวันเกิดเหตุอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ส่วนประเด็นเรื่องความคืบหน้าทางคดียืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นเยาวชนแต่หากทำผิดก็สมควรจะได้รับโทษไม่เกี่ยวว่าบ้านจะรวยหรือจนหากทำผิดคุกต้อนรับเสมอสำหรับทุกคนคุณกันจอมพลังเชิญครับว่าเป็นอย่างไรถ้าเราเห็นกันขนาดนั้นแล้วเนี่ยว่าใครบ้างเป็นผู้กระทำบ้างเนี่ยแล้วตามไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าคนที่เสื่อมเสียน่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ผมเชื่อว่าเขาคงจะไม่ปล่อยให้มันเสื่อมเสียหรอกครับก็คงจะต้องทำงานอย่างเต็มที่แล้วส่วนคุณพ่อของผู้ก่อเหตุบางท่านที่มีการพูดว่าเกี่ยวอะไรหมอกตัวพูดกับคุณลุงนะครับหมอกตัวเป็นใครทำไมตามได้หมดวันนี้ผมออกตัวนะครับท่านจะไปเช็คท่านไปเช็คเลยนะครับท่านอยากรู้จักผมเดี๋ยวท่านได้รู้จักนะครับนะท่านอยากจะเช็คท่านรวยก็ไม่ใช่ว่าท่านจะยิ่งใหญ่นะครับท่านมีพลังเหนือกว่าก็ไม่ท่านจะเป็นผู้ชนะเสมอไปนะครับนะผมไปเดินทางไปสู้มาทั่วประเทศแล้วนะครับนะก็มาลองกันดูนะครับแม่ถ้าแม่ของน้องยืนฟังตอนนั้นผมแม่น่าจะใจฟูหุ่นกันออกมาขนาดนี้นะค่ะช่วยเหลือนะมีที่พึ่งก็วัดกันที่พยานหลักฐานนะเราไม่ได้ว่าเข้าข้างใครนะผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะฮะก็ต้องหาคนเสียงดังพอแหละเออก็ตำรวจบอกว่าให้ไปหาภาพวงจรปิดเอาเองอ่ะแม่ไปตะเวนขอมกพงกไปอ่ะนะอันนี้น้องเพลงนัชชานักข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุละ
หน้าร้านที่นักเรียนชายล้มลงแล้วก็ถูกกระทืบซ้ำตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บอยู่ตรงนั้นไปคุยพนักงานร้านที่ช่วยน้องวันนั้นด้วยบอกว่าตอนนั้นกำลังขายของอยู่ในร้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกันวิ่งออกไปดูเพราะกลัวทรัพย์สินจะเสียหายอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าเป็นพนักงานนะก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นตัวสูงใหญ่เกือบ10คนกรูเข้ามาทำร้ายน้องนักเรียนชายที่ล้มลงเธอเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งออกไปห้ามแต่กลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ฟังก็ยังเตะต่อยทำร้ายต่อเธอก็ตะโกนเรียกคนในตลาดมาช่วยกันหน่อยแล้วมาช่วยกันหน่อยกลุ่มวัยรุ่นมันกลัวมาถึงหนีไปอ่ะเธอบอกว่าตอนนั้นตกใจมากสภาพน้องเนี่ยดูหวาดกลัวตัวสั่นงกๆอ่ะทีแรกน้องร้องขอไม่ให้แจ้งความกลัวจะเป็นเรื่องใหญ่แต่สุดท้ายเธอต้องโทรหาผู้ปกครองเพราะน้องเจ็บเยอะฮะพนักงานร้านบอกว่าหลังเกิดเหตุมีผู้ปกครองมาสอบถามวงจรปิดแรกๆก็งงว่าทำไมไม่เป็นตำรวจมาขอก็ถามผู้ปกครองถึงรู้ว่าถูกตำรวจไล่ให้มาหากล้องวงจรปิดเอาเองหลายครั้งแล้วนะคะลักษณะแบบนี้ลองฟังพนักงานที่ร้านแห่งนี้ฮะได้ยินเสียงค่ะก็เลยวิ่งออกมาห้ามบอกว่าอย่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาฟังไหมก็ไม่ฟังค่ะแต่ว่าก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะใช่ก็แบบพากันถอยๆบ้างเหมือนกลัวนิดนึงอะค่ะที่เราสอบถามกับน้องที่คนที่เราช่วยอะค่ะน้องเขาตอนแรกเขาจะไม่บอกผู้ปกครองหรอใช่ค่ะเขาว่าเขาจะไม่บอกเขากลัวใช่เขากลัวผู้ปกครองว่าแต่แบบบาดแผลวันนั้นที่เราช่วยเยอะไหมก็จะมีถลอกเข่าบวมหน้าแล้วก็แขนจงช่วงข้อศอกเนี่ยขอบคุณมากนะครับนี่ฮะเป็นพนักงานที่น่าชื่นชมมากนะกล้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริงแล้วเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วยส่วนน้องเพลงณัฐาเองก็ไปต่อครับนะไปคุยกับผู้กำกับสภ.โพแก้วครับรองผู้กำกับสภ.โพแก้วด้วยก็ยืนยันว่าเอาคดีมีความคืบหน้านะล่าสุดได้ส่งชุดสืบสวนไปที่โรงเรียนของคู่กรณีละเพื่อเอารายชื่อนักเรียนที่ก่อเหตุแล้วไปไล่เช็ควงจรปิดเพิ่มเติมละตำรวจบอกก็ไม่นิ่งนอนใจนะนอกจากนี้ก็สอบปากคำแม่กับน้องรวมถึงนัดสหวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์มาพูดคุยกับน้องผู้กำกับสภ.โพแก้วยืนยันว่าเดี๋ยวจะเอาคนผิดมาดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายครบทุกคนแหละตำรวจรับปากผู้กำกับโอเคละอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับคือสังคมในอุดมคติเนาะเราต้องมีตำรวจเป็นที่พึ่งอ่ะใช่ไหมคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง